ก่อนดูคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดแชร์ให้กับหมอกด้วยนะครับท่านผู้ชมครับต้องบอกเลยนะครับว่ามนุษย์เนี่ยพยายามครับทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อให้ตัวเองครับเกิดความโดดเด่นหรือต้องการทำบางสิ่งบางอย่างครับให้ตัวเองนั้นเนี่ยเด่นที่สุดในโลกซึ่งเราครับเรียกว่าการทำลายสถิติซึ่งเชื่อไหมครับว่าหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยก็มีหลายคนครับสามารถทำมันได้แต่ว่าบางคนครับก็สร้างเรื่องราวแปลกๆเอาไว้ให้เราได้รับชมกันว่าแต่เราวันนี้จะมีอะไรบ้างก็ไปตามรับฟังและรับชมกันได้เลยครับ1ครับการทำประกันครับท่านผู้ชมครับเมื่อไม่นานมานี้นายทรอยโพลามารูครับนางเป็นนักอเมริกันฟุตบอลครับที่มีชื่อว่าพิตส์เบิร์ดสวีเดอร์เอาง่ายๆคือเป็นคนดังเลยก็ว่าได้นะครับทีนี้เขาเป็นคนหนึ่งครับที่มีผมเนี่ยยาวมากต้องบอกกันนะครับว่าผมของเขาเนี่ยไว้ตั้งแต่ปี2000ลากยาวมาถึงปี2010โดยที่เขานั้นไม่ตัดผมเลยครับเอาง่ายๆครับไว้ร่วมกว่า10ปีโดยนางอ้างว่าเป็นสิ่งที่ทำแล้วเท่ดีนะครับสุดท้ายนางตัดสินใจครับทำประกันเส้นผมซะเลยซึ่งบริษัทประกันครับก็ใจดีซะด้วยให้ทำประกันครับแต่เขาว่าในปี2011นั้นทรอยโพมามารูครับไปทำอีท่าไหนไม่รู้ทำให้ผมเนี่ยถูกตัดขาดทิ้งไปทำให้บริษัทประกันครับจะต้องจ่ายประกันให้กับนายคนนี้ซึ่งว่ากันว่าเป็นเงินมูลค่ามากกว่า10ล้านบาทเลยก็ว่าได้นะครับด้วยเงินที่สูงขนาดนี้นะครับจึงทำให้เรื่องของนายคนนี้เนี่ยติดสถิติครับทรงผมที่มีประกันแพงที่สุดในโลกครับ2ฮะแฮมเบอร์เกอร์ที่แพงที่สุดและใหญ่ที่สุดในโลกเรื่องนี้ครับเกิดขึ้นจริงที่ร้านมัลลี่สปอร์ตกิลครับในเมืองเซาแกนรัฐมิชิแกนประเทศสหรัฐอเมริกาครับเป็นเรื่องราวของเจ้าของร้านครับนึกอีท่าไหนไม่รู้อยากทำแฮมเบอร์เกอร์ที่ใหญ่และแพงที่สุดในโลกนางจึงรวบรวมงบประมาณครับแล้วก็ลงทุนสร้างมันขึ้นมานั่นคือแฮมเบอร์เกอร์ขนาดยักษ์ว่ากันว่ามีหมูมีเนื้อแน่นเต็มเยียดในไส้แฮมเบอร์เกอร์เลยก็ว่าได้นะครับนอกจากนี้ยังว่ากันว่ามันนั้นเนี่ยมีน้ำหนักครับไม่ต่ำกว่า80กิโลกรัมและราคาชิ้นละประมาณ 14,000 บาทครับว่ากันว่าคนนั้นรอต่อแถวซื้อกันตรึมเลยก็ว่าได้นะฮะ3ครับมนุษย์น้ำแข็งเรื่องราวนะครับเกิดขึ้นจริงกับนายวิมฮอฟจากประเทศเนเธอร์แลนด์หรือว่าฮอลแลนด์ครับนายวิมครับสามารถแช่น้ำแข็งได้เป็นระยะเวลานานที่สุดในโลกว่ากันว่าน้ำแข็งที่เห็นในรูปนี้เนี่ยมีความเย็นถึงติดลบเลยนะครับคาดการว่าติดลบประมาณ5องศาเซลเซียสอย่างไรก็ตามครับนายคนนี้เนี่ยสามารถลงไปแช่น้ำแข็งโดยแช่ระยะเวลาประมาณ1ชั่วโมงกับ30วินาทีครับและการแข่งขันครั้งนี้มีคนเข้าร่วมประมาณเกือบ100คนและลุงวินนี่แหละครับคือคนสุดท้ายของการประกวดครั้งนี้ที่อยู่ได้นานที่สุดนะครับ4ครับการเดินถอยหลังมากที่สุดในโลกท่านผู้ชมครับเรื่องนี้เกิดขึ้นจริงที่ประเทศจีนในกรุงปักกิ่งมีการนัดรวมตัวกันนะครับโดยใช้คนประมาณเกือบ 2,000 คนในการเดินถอยหลังครับโดยใช้ระยะทางประมาณเกือบ1กิโลเมตรว่ากันว่าที่อยากทำนั้นเพื่อเป็นการทำลายสถิติครับการเดินถอยหลังโดยใช้คนมากที่สุดในโลกซึ่งหมายว่าจากเรื่องนี้ครับเราได้เห็นความสามัคคีอย่างมากเลยก็ว่าได้นะครับ5ครับพ่นนมจากตาครับท่านผู้ชมครับเรื่องนี้เกิดขึ้นจริงอีกแล้วครับกับนายอีเคนยิลมัชเป็นชาวตุรกีครับนายคนนี้ครับมีความสามารถในการพ่นน้ำนมครับออกจากตาได้โดยสามารถพุ่งไปได้ไกลกว่า279เซนติเมตรต้องบอกก่อนนะครับว่าเรื่องนี้เนี่ยสร้างความมึนงงกับชาวโลกอย่างมากคนบ้าอะไรพ่นนมด้วยตาที่สำคัญเนี่ยไปไกลมากกว่า200กว่าเซนติเมตรนะครับซึ่งหมายว่ามันไกลมากที่สำคัญเขาเป็นผู้ชายและแม่มีนมได้ไงวะ6ครับหัวหอมที่มีน้ำหนักที่สุดในโลกท่านผู้ชมครับเรื่องนี้เป็นเรื่องของนายพีทกราฟบุ๊กเป็นชาวไร่ชาวนานี่แหละครับแต่สามารถออกข่าวและโด่งดังไปทั่วโลกเนื่องจากว่านายคนนี้ครับสามารถปลูกหัวหอมครับให้มีขนาดใหญ่และมีน้ำหนักครับมากถึง 7.8 กิโลกรัมจนเป็นข่าวคลึกโครมไปทั่วประเทศจากนั้นไม่นานครับกินเนสบุ๊กนั้นได้ขอเข้าไปจดสถิติครับแล้วก็ไปเผยแพร่ล่าสุดนั้นลุงเนี่ยดังมากๆเลยก็ว่าได้นะครับ7ครับทรงผมโมฮอคที่มีความยาวที่สุดในโลกเรื่องนี้ครับเกิดขึ้นจริงกับนายคาซุฮิโร่วาตานาเบะครับเป็นชาวญี่ปุ่นเขาเป็นดีไซเนอร์ชื่อดังมากๆเลยนะครับแต่เขาสามารถคว้ารางวัลกินเนสบุ๊กได้แบบเต็มๆเนื่องจากเขาสามารถไว้ทรงผมโมฮอคครับได้ยาวที่สุดในโลกและมีความยาวที่สุดในโลกด้วยเช่นเดียวกันนั่นคือประมาณ120เซนติเมตรซึ่งเขาว่าใช้เวลาประมาณ15ปีในการเก็บรักษาทรงผมที่ว่านี้ซึ่งก็ต้องบอกเลยนะครับว่าเป็นบุคคลหนึ่งครับที่มีความสามารถในเรื่องของการดีไซน์และเรื่องการดูแลทรงผมนั่นเองนะครับ8ครับมาร์กหน้าด้วยหอยทากครับท่านผู้ชมครับปกติแล้วเนี่ยเวลาเรามาร์กหน้าเรามักใช้แผ่นมาร์กจากเจลหอยทากใช่ไหมครับแต่นี่ครับเป็นการมาร์กหน้าแบบใหม่ใช้หอยทากตัวเป็นๆเลยครับแปะให้เต็มหน้าซึ่งเรื่องนี้ครับเป็นเรื่องของนายฟินเคเลอร์นางครับสามารถ
ใช้หอยทากประมาณ43ตัวในการวางบนใบหน้าโดยวางไว้เป็นเวลาประมาณกว่า10นาทีเขาบอกว่าตอนนั้นครับเขาอายุ10ขวบด้วยและเชื่อหรือไม่ครับว่าจากวันนั้นจนวันนี้เนี่ยเขาบอกว่ามีแต่คนครับบอกว่าเขานั่นคือคนหนึ่งครับที่โคตรเท่เพราะเป็นบุคคลหนึ่งครับที่ไม่รังเกียจหอยทากเลยเป็นว่าถ้าเป็นพี่เจหมอกเองคงไม่เอาด้วยคนนะครับ9สุนัขที่มีความสูงที่สุดในโลกท่านผู้ชมครับเรื่องนี้เกิดขึ้นจริงอีกแล้วนะครับกับหมาตัวนึงครับเจ้านี่มีชื่อว่าเจ้าซีอูสเป็นสุนัขพันธุ์เกรดเดนมีความสูงกว่าประมาณ111ซมแต่ก็น่าเสียดายนะครับเพราะเจ้านี่ได้จากเราไปแล้วประมาณเกือบ7ปีด้วยกันนะครับแต่ก็ตามครับว่ากันว่าตอนมันยังมีชีวิตอยู่เนี่ยหากมันยืน2ขานะครับหลายคนมาบอกตรงกันว่ามันมีความสูงมากกว่าคนซะอีกซึ่งหมายว่างานนี้ครับเชื่อมีหลายคนครับคงอิจฉาหมาไม่น้อยเลยก็ว่าได้นะฮะ10ครับการอาบน้ำด้วยวิธีแปลกๆครับท่านผู้ชมครับหากเราจะอาบน้ำเนี่ยส่วนใหญ่เราคงใช้น้ำอาบใช่ไหมครับแต่คุณจะเชื่อหรือไม่ว่านางคริสตินมาร์ตินเนี่ยนางครับอาบน้ำด้วยหนอนนางบอกว่าหนอนนี่แหละสามารถชำระล้างความสกปรกได้นางเอาหนอนครับมาตักเป็นน้ำเลยโดยใช้เวลาอาบน้ำครับประมาณ1ชั่วโมงครึ่งแน่นอนครับว่าทำอะไรแปลกๆย่อมมีคนจดบันทึกอยู่แล้วล่าสุดครับนางคริสตินมาร์ตินนั้นถูกจดบันทึกครับว่าเป็นผู้หญิงที่สามารถใช้หนอนอาบน้ำได้และเก่งที่สุดในโลกเลยก็ว่าได้ครับ11ครับคนที่ผิวหนังยานที่สุดในโลกครับท่านผู้ชมครับเรื่องนี้เป็นเรื่องของนายแกรี่เทเนอร์เป็นคนจากประเทศอังกฤษเมืองลิคอนเชียนะครับเป็นคนหนึ่งครับที่มีความสามารถโดดเด่นมากๆเพราะนางมีผิวหนังสุดอวตารครับนั่นคือมันสามารถจับยืดได้แบบยืดจนยานนะครับว่ากันว่ามันยาวถึง16ซมซึ่งก็ต้องบอกนะครับว่าเรื่องแบบนี้เนี่ยมันเกิดจากความผิดปกติครับจากโรคนึงครับโรคนั้นมีชื่อว่าโรคออเฮอร์สแตนลอสซินโดรมครับว่ากันว่าเกิดจากเรื่องของความผิดปกติของเนื้อเยื่อครับที่น้อยคนนักจะเป็นนะฮะเอาเป็นว่าใครเป็นก็เอกลักษณ์ดีนะ12ครับเมนทอสกับน้ำอัดลมครับผู้ชมครับมีการเล่นอะไรแปลกๆในปี2551มีผู้คนจำนวนหนึ่งครับนัดรวมตัวกันในการเปิดขวดน้ำอัดลมครับจากนั้นให้ใส่เมนทอสลงไปพร้อมกันเพื่อทำการสร้างสีสันให้กับน้ำอัดลมครับเพราะว่ากันว่าเวลาใส่เมนทอสลงไปเนี่ยมันจะฟูขึ้นมาเหมือนน้ำพุอะไรอย่างเงี้ยแล้วเชื่อไหมครับว่าโครงการนี้เนี่ยมีคนเข้าร่วมเกือบ 2,000 คนซึ่งเชื่อไหมครับว่าหลังจากที่มีการหย่อนเมนทอสลงไปพร้อมกันเนี่ยบอกตรงๆนะครับว่าฟูฟ้ากันสวยงามมากจากนั้นครับเหนียวกันเต็มเลยมดขึ้นเต็มเลยครับอย่างไรก็ตามครับเนื่องจากว่าโครงการนี้มีคนเข้าร่วมเกือบ 2,000 คนจึงทำให้มีการจดบันทึกสถิติครับลงในกินเนสบุ๊กนั่นเอง13ครับนักกระโดดไกลท่านผู้ชมครับมาเรนเซนเกอร์เป็นนักวิ่งชาวเยอรมนีสามารถวิ่งทำลายสถิติของโลกได้นั่นคือเขาครับสามารถวิ่งและกระโดดข้ามสิ่งกีดขวางที่เรียนติดกันนะครับได้มากกว่า100เมตรโดยใช้ระยะเวลาเพียงแค่20วินาทีเท่านั้นซึ่งหมายว่าเรื่องนี้ครับปัจจุบันนี้ก็ยังไม่มีใครสามารถทำลายสถิติของเธอได้นะครับซึ่งหมายว่ากระโดดได้ไกลและเยี่ยมยอดมากๆ14การยกน้ำหนักแบบแปลกๆและหนักที่สุดในโลกท่านผู้ชมครับปกติแล้วเนี่ยเวลาแข่งขันกันยกน้ำหนักเนี่ยเรามักใช้การยกที่ยกน้ำหนักใช่ไหมครับแต่นี่ไม่ใช่ครับนั่นคือเป็นการนอนและเอาของครับมาทับเราเอาไว้และเราครับมีหน้าที่ในการแบกมันเอาไว้ให้ได้มากที่สุดและเชื่อไหมครับว่าเรื่องนี้นายวิกเตอร์เรบาเยฟสามารถทำได้แล้วครับโดยนอนกับพื้นและมีทีมงานครับเอาของมาทับโชว์โดยนายวิกเตอร์เนี่ยนะฮะสามารถแบกน้ำหนักของสิ่งของเนี่ยได้มากกว่า326กิโลกรัมหนักก็ว่าหนักแล้วนะครับแต่ว่าสิ่งของที่นำมานั้นหนักกว่าครับเพราะว่ามีทั้งอิฐบล็อกมีทั้งเศษเหล็กเศษตะปูครับซึ่งก็ต้องบอกเลยนะครับว่าเสี่ยงต่อการตายอย่างมากเลยครับ15ครับคนที่สามารถให้ผึ้งเกาะได้มากที่สุดในโลกครับผู้ชมครับอย่างที่บอกเลยว่าปกติคนเราเนี่ยเวลาเห็นผึ้งเนี่ยเราคงวิ่งหนีใช่ไหมครับแต่คงไม่ใช่กับนายเฉอปิ้งครับเป็นชาวจีนนายคนนี้ครับเป็นคนเลี้ยงผึ้งมีความสามารถแปลกๆครับนั่นคือสามารถให้ผึ้งครับมาเกาะตามตัวและล่าสุดครับนางเนี่ยสามารถให้ผึ้งครับประกอบตามตัวได้มากถึง 330,000 กับอีก 1,000 ตัวเกาะเต็มร่างกายเลยก็ว่าได้นะครับซึ่งเรื่องนี้ครับได้สร้างความตะลึงให้กับผู้คนอย่างมากเพราะเรื่องแรกครับผึ้งเกาะโดยที่ผึ้งไม่กัดครับและ2ครับเขาไม่กลัวเลยหรือไงและ3ครับได้ถูกจดลงกินเนสบุ๊กครับบอกเลยว่าดังแล้วดังอีกนะเอาเป็นว่าเราก็แค่ดูก็พอนะครับไม่ต้องทำตามนะครับอันตราย16ครับการโยนของที่แปลกที่สุดในโลกท่านผู้ชมครับหากเราจะเล่นการโยนของเนี่ยปกติแล้วเราคงใช้ไปพวกลูกบอลผลไม้ลากไม้ใช่ไหมครับแต่ว่านายมิลานลอสคอฟครับเป็นชาวจากประเทศสโลวาเกียครับผู้ชายคนนี้ครับได้ใช้เลื่อยไฟฟ้าครับโดยการเปิดให้มันทำงานนี่แหละแล้วก็จับมาโยนเล่นแบบสบายใจเฉิบเลยว่ากันว่านายคนนี้ครับสามารถโยนได้มากถึง62ครั้งแล้วค่อยหยุดนะครับด้วยการเล่นอะไรพี่เลนแบบนี้เนี่ยนะครับทำให้เป็นการจดบันทึกความสามารถของเขาลงไปอย่างที่ว่าเลยครับเรานั้น
ั้นแค่ดูก็พอไม่ต้องทำตามนะครับเพราะอันตรายและทั้งหมดนี้ครับคือเรื่องราวของการจดบันทึกเรื่องราวแปลกๆลงกินเนสบุ๊กครับหากใครชอบคลิปนี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามทั้งกดกระดิ่งกันด้วยและย้ำเหมือนเดิมครับบางอย่างนั้นเราแค่ดูก็พอไม่ต้องทำตามนะครับแล้วมาเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ครับผมพิจิตรหมอชาแนลต้องขอตัวลาไปก่อนครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายนำหนุนรายการโดยปีโป้โยเกิร์ตไซส์ใหญ่ตักมันตักใหญ่ต้องลองอร่อยได้ไม่หยั่งยูโรเบเกอรี่บอล